ถ้าพี่มีโอกาสได้แต่งเพลงเป็นของตัวเองคิดว่าจะเป็นเพลงแนวไหนแล้วเกี่ยวกับอะไรบ้างคำถามน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพลงประกอบละครก็จะเป็นเพลงสเปคพี่พิกเป็นยังไงครับทำไมมีสลายตัวนั้นคือสเปคพิกไม่มีตายตัวครับพี่น่าไม่น่าจะอยู่ให้ทุกคนทีอันนี้เป็นไหม one two one twoในวันที่ฝันเห็นใจเราเหลือแค่เราสองที่มองตากันได้พบใจอีกครั้งHello everyone สวัสดีครับกองทัพพีคนะครับแล้ววันนี้พี่อยู่กับรายการ Mention to You ถามที่ชอบตอบที่ใช่นะครับผมวันนี้เราจะมาตอบคำถามของผู้ชมทางบ้านกันครับในความเป็นลูกคนเดียวกับพี่ชายคนโตถ้าพีคเลือกได้อยากเป็นแบบไหนเพราะอะไรครับโอ้ใครถามเนี่ยครับโหถามยากจังคือแต่ละอย่างก็คือมีข้อดีข้อเสียเนาะสำหรับลูกคนเดียวก็คืออันอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวได้สบายสบายข้อเสียคือจะมีความเหงานิดนึงแต่ถ้าพี่ชายคนโตก็จะมีน้องๆเต็มไปหมดเลยแต่ก็ต้องดูแลน้องๆถ้าเลือกได้อยากเป็นแบบไหนที่ขอเป็นพี่ชายคนโตแล้วกันเพราะรู้สึกว่าการที่มีน้องๆหรือได้ดูแลสำหรับพีคถ้าพีคมีน้องๆพีคก็คงแฮปปี้ข้อ2เห็นพีคได้ทำทั้งร้องเพลงงานแสดงนอกจากนี้มีอะไรที่อยากทำอีกไหมแล้วก็มองเส้นทางของตัวเองไว้ยังไงคือได้เห็นพีคทั้งร้องเพลงแล้วก็งานแสดงแล้วนะครับนอกจากมีอยากทำอะไรใช่ไหมอยากเล่นหนังครับอยากลองเล่นหนังดูเพราะว่าอยากรู้ว่าการถ่ายทำของหนังเป็นยังไงพอพีคได้ยินมาเสมอว่าระหว่างหนังกับละครไม่เหมือนกันเนาะพีคก็อยากลองดูว่าเป็นยังไงบ้างอยากลองเล่นหนังแบบคอมเมดี้เอามาแบบตลกแบบสุดๆไปเลยอะไรไม่ก็หนังแบบรักโรแมนติกแบบโรแมนติกครับแต่ขออย่างเดียวคือพีคเป็นคนกลัวผีถ้าพีคเล่นหนังผีพีคน่าจะชอบอย่างนึงที่อยากลองทำคือเดินทางสายแฟชั่นครับเพราะว่าพี่เป็นคนชอบแบบดูแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแฟชั่นวีคกับที่อื่นบ้างนอกจากโซแฟชั่นวีคที่พี่ไปมาถ้าพี่มีโอกาสได้แต่งเพลงเป็นของตัวเองที่ไม่ใช่เพลงประกอบละครคิดว่าจะเป็นเพลงแนวไหนแล้วเกี่ยวกับอะไรบ้างคำถามน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพลงประกอบละครก็จะเป็นเพลง K-pop T-pop เนาะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากทำอาจจะมี R&B แล้วก็เป็นเพลงที่พี่อยากแต่งเลยก็คือเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่ทุกคนสามารถฟังได้เต้นตามได้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนฟังเวลาที่ทุกคนแบบ in love ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นในมุมต่างๆของพี่ผ่านบทเพลงนะครับเกี่ยวกับอะไรพี่อยากจะแต่งอีกอย่างนึงคืออยากเกี่ยวกับน้องหมาครับเพราะพี่มีน้องหมาอยู่1ตัวเนี่ยพี่กำลังร่างเพลงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันคงเป็นเพลงที่มันสดใสดีเนาะเป็นความรักที่เปรียบเสมือน Puppy Love อะไรเงี้ยขอบคุณที่ถามครับเพราะว่าพี่เพิ่งได้ไอเดียมาเมื่อกี้เลยขอบคุณคนที่ถามนะครับถ้าให้พี่พิกขอของวิเศษได้หนึ่งอย่างจะขออะไรเพราะอะไรแต่ว่าพี่ดูรายการนี้นะครับพี่ก็รู้สึกว่ารายการนี้มีของวิเศษให้ทุกคนเลยเนาะเขาอยากรู้ข้ามเลยได้ไหม ของวิเศษอยากได้อะไรอยากได้ประตูไปที่ไหนก็ได้ถ่ายเสร็จใช่ไหมจะได้ไม่ต้องนั่งรถกลับบ้านเปิดประตูกลับบ้านเลยเวลามาทำงานเปิดประตูมาทำงานเลยแฮปปี้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่พีคมาเป็นนักแสดงหรอครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นก็คือละครเรื่องแรกของพี่ชื่อให้รักพิพากษาแดทูเลิฟจริงๆอ่ะพี่อยากเป็นนักร้องแล้วเขาเนี่ยมีโอกาสหนึ่งที่พีคได้ไปแคสมาก็คือเรื่องให้รักพิพากษานี่แหละแล้วเขาเนี่ยดันเป็นบทที่เหมาะพอดีก็ผ่านการแคสแล้วก็มีโอกาสได้รับบทนั้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงของพีคเลยก็ไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะชอบศาสตร์การแสดงมากขนาดนี้ไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะทำได้เหมือนกันเพราะตอนนั้นทำมาเครียดมันก็เครียดพอสมควรจนมาถึงตอนเนี้ยพีคก็รู้สึกว่าพีคหลงรักศาสตร์ในการแสดงนะครับสเปคพี่พิกเป็นยังไงครับทำไมมีสละอะไรตัวนั้นสเปคพิกไม่มีตายตัวครับไม่ได้มีสเปคแต่ว่าขอเป็นคนที่พี่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกๆเรื่องเนาะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคุณแม่พิกไม่ใช่เหมือนคุณแม่นะแต่เหมือนคุณแม่พิกที่เฮฮาเนาะแล้วเป็นคนที่ตลกยิ้มง่ายแล้วก็บางทีเขาก็เล่นตลกให้คุณพ่อพิกดูเหมือนกันครับผมเดี๋ยวนะคำอันนี้ใครเป็นคนถามเนี่ยพีคชอบมิ้นตรงไหนคะอย่างแรกเลยแล้วกันในฟ้าของการทำงานก่อนเลยเนาะก็เขาเป็นคนที่ตั้งใจมากครับตั้งใจมาก 100% ก็คือมีอะไรเขาก็ทำเต็มที่ของเขาแล้วก็เป็นคนที่ประทับใจตรงที่เขาอ่ะเป็นคนที่อดทนมากขนาดที่ถ่ายละครอ่ะพี่ยังรู้สึกเหนื่อยเลยเราเหนื่อยมากๆจนบางทีแบบมันเหนื่อยมากจริงๆแต่พีคไม่เคยได้ยินคำว่าแบบไม่ไหวจากเขาเลยและอันนั้นเป็นสิ่งที่พีคประทับใจเนาะส่วนแบบนิสัยส่วนตัวก็เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่เทคแคร์คนรอบข้างได้ดีมากแล้วก็คนที่ยิ้มเก่งครับล่าเริงมากเป็นความสดใสให้กับทุกคนด้วยจีบแบบคุณชายจีบยังไงจีบแบบคนธรรมดาทั่วไปได้ไหมน่าดูรับสอนพี่เป็นหม่อมแต่ว่าหม่อมก็คือคนธรรมดาแต่ว่าเวลาจีบเขาจะมีเลเวลจีบแบบเลเวล1ค่อยๆแบบเพิ่งได้เจอเลเวล2ค่อยๆลุกไปเรื่อยๆเลเวล3คือเขาบอกว่าอีก30ปีข้างหน้าปีอะไรงั้นเรามาลองดูกันไหมปีนี้ปีอะไร1994งั้นอีก30ปีปี2024เราค่อยมาดูกันใหม่ว่าปีนั้นมันจะแฮปปี้หรือเปล่า
ถึงเวลานั้นคุณค่อยมาเถียงผมนี่เราจะเถียงกันไปอีก30ปีเลยเหรอคะผมก็ไม่ติดนะใจคอคุณจะให้ฟ้าเป็น PR ของคุณไปอีก30ปีเลยเหรอคะถึงเวลานั้นเราคงเป็นอย่างอื่นแล้วล่ะพี่น่าไม่น่าจะอยู่ให้ทุกคนทีมเพราะว่าพี่น่าจะหลบตัวอยู่ในห้องคนเดียวขอพี่พีคร้องเพลงฟ้าให้ฟังสักท่อนได้ไหมครับได้ครับผมอันชานี่เป็นไมค์one two one two พบกันในวันที่ฝันเห็นใจเราเหลือแค่เราสองที่มองตากันได้พบใจอีกครั้งและในวันนี้เธอก็เหมือนเดิมยังเป็นรอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามองฟังต่อในมิวสิกวิดีโอฟ้าแล้วกันนะครับผมครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคำถามที่ทุกคนถามมาแล้วกับคำตอบของพีคนะครับผมพี่อาจจะตอบไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าพีคก็คิดเหมือนกันว่าพีคก็ตอบไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถามมาได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมถึงพีคจะไม่ได้ตอบคำถามของทุกคนแต่ยังมีพี่ๆน้องๆนักแสดงจะมาตอบคำถามของทุกคนกันนะครับแล้วในวันนี้พีคขออนุญาตฝากผลงานของพีคเลยแล้วกันก็ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ก็จะเป็นเรื่องดวงใจเทวพรหมตอนดุจอับสรนะครับออนแอร์ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 ทางช่อง3 33นะครับผมก็จะมีรอออนแอร์ก็จะเป็นละครเรื่องแม่เลี้ยงแล้วก็แสนรักกับทาง TVC แล้วก็ก็รักคนปักใจขอฝากผลงานเพลงหน่อยก็ VIP นะครับเป็นเพลง K-pop ที่ทำไว้เมื่อ5ปีที่แล้วเนาะใครที่สนใจอยากเต้นก็ทำโคเวอร์กันได้นะครับถ้าทุกคนอยากรู้นะครับว่าใครจะมาตอบคำถามอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับไม่ใช่ครับ Subscribe ให้กับ CS3 Thailand นะครับผมแล้วพบกับรายการ Mention to You ถามที่ชอบตอบที่ใช่ครับ